ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนครับขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศประจำวันที่7ตุลาคม2564นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราต้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเพิ่มความมีเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับมวลน้ำก็กำลังจะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางตอนล่างนะครับขอเป็นกำลังใจครับให้พี่น้องประชาชนบุคลากรหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่กำลังช่วยกันดูแลปัญหานี้อย่างใกล้ชิดนะครับสัปดาห์นี้มีการประชุมที่สำคัญของอาเซียน3การประชุมนะครับนอกจากนั้นยังมีการการประชุมของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องอังทัดนะครับและยังมีการประชุมเกี่ยวกับระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับกับสหรัฐเกาหลีนะครับอันนั้นคือ3เรื่องแรกนะครับเรื่องที่4เป็นเรื่องของมาตรการการเดินทางของสำหรับคนไทยนะครับและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในต่างประเทศนะครับสำหรับญี่ปุ่นและเนปาลครับเรื่องที่5เป็นเรื่องความร่วมมือการจัดหาวัคซีนจากประเทศยุโรปนะครับ3ประเทศเพิ่มเติมนะครับเรื่องที่6เป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือทางด้านสถานการณ์มนุษยธรรมนะครับในเมียนมานะครับเพื่อรับมือกับโควิด -19 นะครับผมขออนุญาตไปเรื่องแรกนะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาในดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนนะครับ3การประชุมนะครับเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอันนั้นอันที่1นะครับที่เราเรียกว่า AMM นะครับพูดเรียกง่ายๆนะครับแล้วก็การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับอันนั้นที่เราเรียกว่า APSC นะครับแล้วก็การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนนะครับอันนั้นที่ย่อว่า ACC นะครับไปการประชุมแรกนะครับ AMM นะครับเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38และ39นะครับที่จะมีขึ้นระหว่างที่26และ28ตุลาคมปลายเดือนนี้นะครับซึ่งทั้งหมดจะจัดเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งนะครับการรับมือและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 ครับการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอาเซียนด้วยนะครับที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามฉันทามติ5ข้อนะครับของผู้แทนพิเศษเรื่องเมียนมานะครับความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันเองนะครับแล้วก็เพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับเพื่อให้อาเซียนพัฒนาก้าวทันโลกแล้วก็ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับอันนั้นคือ AMM นะครับสำหรับการประชุมประสานงานอาเซียนครั้งที่30นะครับที่เรียกว่า ACC นะครับ ASEAN Coordinating Council Meeting นะครับอันนี้ผลักดันความร่วมมือในการรับมือกับโควิด -19 นะครับทั้งในเรื่องการจัดหาวัคซีนนะครับการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียงการเดินทางของอาเซียนก็คือช่องทางการเดินทางของอาเซียนนะครับที่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเป็นการรับมือกับปัญหาโรคระบาดโควิดนะครับนอกจากนั้นยังมีการคุยกันเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด -19 นะครับอันนี้ก็มีความคืบหน้าเพื่อตอบโจทย์ของประชาชนในระยะเฉพาะหน้าเลยนะครับนอกจากนั้นที่ประชุมยังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG นะครับการฟื้นฟูภูมิภาคและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้วยนะครับอันนี้ก็มีความสอดคล้องกันนะครับกับนโยบาย BCG วาระแห่งชาติของประเทศไทยครับการประชุมที่3ของอาเซียนนะครับเป็นการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนครั้งที่24นะครับที่ประชุมย้ำการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการดูแลบทบาท
นะครับพัฒนาการทางการเมืองและสถานการณ์ด้านความมั่นคงนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนการดำเนินงานแผนการตามแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับผ่านการประสานงานระหว่างองค์กรเฉพาะสาขาและระหว่างเสาคืออาเซียนมี3เสานะครับเสาทางด้านสิทธิมนุษยชนทางด้านสังคมนะครับเสาทางด้านการเมืองความมั่นคงแล้วก็เสาทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับAP-SC หรือที่ดูแลด้านความมั่นคงนั้นก็ดูแลความเชื่อมโยงระหว่างทั้ง3เสานี้ด้วยนะครับไม่ใช่ทำงานเป็นแบบไซโลนะครับนอกจากนั้นที่ประชุม APSC ก็ยังหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านกฎหมายและการบริหารจัดการชายแดนนะครับอันนี้ก็สำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ชายแดนรอบบ้านเรานะครับติดต่อกันน่าจะยาวที่สุดในอาเซียนนะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของการประชุมว่าด้วยการพัฒนาการค้าและการพัฒนานะครับหรือว่าอังแทดสมัยที่15นะครับภายใต้หัวข้อนะครับ from inequality and vulnerability to prosperity for all ก็คือจากความไม่เท่าเทียมกันและความเปราะบางนะครับสู่การเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับทุกคนนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงวิสัยทัศน์ของไทยครับในการฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างสมดุลยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับและเสนอแนวทางในการพลิกโฉมระบบการค้าการพัฒนาโลกเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งจากทุกภาคส่วนนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมุ่งสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับโดยอาศัย Big Data นะครับฐานข้อมูลใหญ่นะครับเทคโนโลยีในการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับอันนั้นเป็นส่วนที่1นะครับส่วนที่2ของวิสัยทัศน์นั้นเป็นการเรื่องของการเน้นย้ำการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะครับ SMEs นั่นเองนะครับสตาร์ทอัพสตรีและเยาวชนในห่วงโซ่อุปทาน BCG นะครับด้วยการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาทักษะและการปลดล็อกข้อจำกัดของกฎระเบียบนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำหมายความว่าเทคโนโลยีที่ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับในด้านการพัฒนาต่างๆก็ท่านให้ความสำคัญการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนานะครับนอกจากนั้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศนายวิชาวัฒน์อิสรภักดีได้เป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายทั่วไปนะครับ General Debate นะครับของการประชุมของกลุ่ม77และจีนนะครับในการประชุมนี้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีย้ำความเป็นหุ้นส่วนของระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในการพลิกโฉมระบบการค้าและการพัฒนาระดับโลกเพื่อฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างยั่งยืนและสมดุลด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางนะครับแนวทางแรกคือส่งเสริมความร่วมมือใต้ก็คือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศครับสิ่งไหนที่ดีๆครับระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่มีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับให้นำมาแลกเปลี่ยนกันตามบริบทสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศนะครับส่วนที่2ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเน้นถึงการกระชับความร่วมมือเหนือใต้นะครับเหนือใต้ก็คือประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนานะครับเพื่อให้มีการระดมความช่วยเหลือกับประเทศกำลังพัฒนาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำด้วยตัวเองนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของการพลิกฟื้นระบบธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลกครับให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับนั่นเองนะครับให้มุ่งรับกับเงื่อนไขพิเศษของประเทศกำลังพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวก็คือประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ยังมีฐานะอาจจะหลายประเทศอาจจะยากจนนะครับก็จะมีเงื่อนไขมีสภาพการของแต่ละประเทศนะครับที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับท่านผู้ช่วยก็เน้นย้ำเรื่องการพลิกฟื้นให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับอันนั้นเป็น3ส่วนของ
message นะครับคือสิ่งที่รัฐมนตรีได้นำเสนอนะครับต่อที่ประชุมกลุ่ม77และจีนนะครับซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งสิ้นนะครับเรื่องที่3ครับเป็นผลการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครับสาธารณรัฐเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีนะครับก็คือการประชุมอาเซียนกับประเทศในลุ่มน้ำโขงนะครับกับเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับในหัวข้ จากความร่วมมือสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับทศวรรษแห่งการพัฒนาร่วมกันเพื่อประชาชนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อสันติภาพนะครับการประชุมนี้นำโดยท่านทูตอดุลรุ่งโพทองนะครับฮัมฟรีย์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็จัดโดยสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับและสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงนะครับท่านทูตอดุลรุ่งกล่าวถ้อยแถลงถึงความก้าวหน้าของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงสหรัฐเกาหลีนะครับในช่วง1ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนการพัฒนาการที่สำคัญโดยเฉพาะการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือครั้งที่1เมื่อปี2562นะครับและการจัดตั้งกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขงสาธารณรัฐเกาหลีนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆของประเทศสมาชิกนะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับท่านทูตอดุลรุ่งยังได้ย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองประชาชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูอนุภูมิภาคนี้นะครับอย่างยั่งยืนร่วมกันนะครับรวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนต่อประชาชนนะครับระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีนะครับภายใต้ปีแห่งการแลกเปลี่ยนของกรอบความร่วมมือปี2564นะครับซึ่งขยายระยะเวลาออกไปจนถึงปี2565นะครับเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องของมาตรการการเดินทางนะครับสำหรับคนไทยครับที่เดินทางไป2ประเทศนะครับคือญี่ปุ่นกับเนปาลนะครับวันนี้นำเสนอญี่ปุ่นกับเนปาลนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นเรียกง่ายๆคือว่าญี่ปุ่นเขาลดวันกลับตัวนะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นนะครับจาก50กว่าประเทศและภูมิภาคนะครับผู้ที่เดินทางจากรวมถึงผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยนะครับคือลดลงจากเดิม14วันเป็น10วันนะครับโดยจะต้องมีวัคซีนเซอร์ติฟิเคตนะครับก็คือเอกสารนะครับของการฉีดวัคซีนนะครับว่าได้รับการฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นยอมรับนะครับวัคซีนที่ญี่ปุ่นยอมรับในขณะนี้ก็คือไฟเซอร์นะครับโมเดอร์นาหรือแอสตราเซเนกานะครับครบ2เข็มนะครับอย่างน้อยเป็นเวลา14วันก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นนะครับอันนี้สำหรับชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาตินะครับรวมถึงคนไทยที่มี stay permit นะครับคือมาตรการนี้จริงๆแล้วก็อนุญาตให้เฉพาะคนที่มี stay permit ในญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับรวมทั้งคนที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะกลับเข้าไปในญี่ปุ่นใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้อนุญาตให้นักธุรกิจแรงงานที่มีทักษะนะครับนักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวครับนะครับแต่ยังไม่ได้อยู่ในนี้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ที่กลับตัวจะต้องตรวจ PCR test นะครับหรือว่า antigen test นะครับในวันที่10ของการกักตัวนะครับโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะแล้วก็ส่งผลตรวจที่เป็นลบให้กับศูนย์ดูแลด้านสาธารณสุขนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับจึงจะสามารถสิ้นสุดการกักตัวได้นะครับนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังอาจจะปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ขอให้ผู้ที่สนใจเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้ที่มี stay permit เนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าญี่ปุ่นนะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นณกรุงสถานทูตณกรุงโตเกียวนะครับตอนที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับเรามีQR code นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับให้ท่านดูนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ก่อนเดินทางนะครับนั่นคือญี่ปุ่นนะครับอีกประเทศนึงคือเนปาลนะครับเนปาล
รัฐบาลเนปาลได้ประกาศระเบียบล่าสุดสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเนปาล นะครับว่าสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทon arrival visa นะครับคือเดินทางถึงนะครับที่จุดผ่านแดนใดก็ได้นะครับหลังจากที่ได้ระงับการให้บริการดังกล่าวไปตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับข้อกำหนดล่าสุดของเนปาล นะครับยังได้ยกเลิกการกักตัวนะครับเป็นเวลา14วันนะครับกรณีที่ผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย14วันก่อนเดินทางถึงเนปาล นะครับและมีผลทดสอบ RT-PCR เป็นลบในระยะเวลา72ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับอย่างไรก็ตามครับชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาถึงเนปาลจะต้องได้รับการทดสอบแอนติเจนที่จุดผ่านแดนนะครับหากผลตรวจเป็นลบจึงจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องกักตัวนะครับแต่ถ้าผลตรวจแอนติเจนเป็นบวกก็จะต้องถูกกักตัวนะครับในโรงแรมจนกว่าจะมีผลทดสอบที่เป็นลบนะครับนอกจากนี้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเนปาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปีนเขาหรือเดินป่าหรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันนะครับต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเนปาลนะครับรวมถึงหลักฐานการแสดงการจองโรงแรมที่พักนะครับและเอกสารที่กรอกออนไลน์จากแพลตฟอร์มขาเข้าประเทศของผู้เดินทางนะครับประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับนะครับประเด็นที่5ครับเป็นเรื่องของความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากประเทศยุโรปนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดนะครับ AstraZeneca 400,000 โดสนะครับจากฮังการีและรับบริจาควัคซีน AstraZeneca 346,100 โดสจากเยอรมนีและวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 1,620 โดสจากไอซ์แลนด์ครับฮังการีได้เสนอขายวัคซีน AstraZeneca จำนวนดังกล่าวให้ประเทศไทยนะครับในราคาทุนที่ฮังการีซื้อจากผู้ผลิตนะครับความร่วมมือนี้ก็เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนปรมัตถ์วินัยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีนะครับซึ่งได้มีการหารือในประเด็นนี้ระหว่างการพบหารือที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับในส่วนของเยอรมนีนะครับเยอรมนีได้เสนอที่จะบริจาควัคซีน AstraZeneca จำนวน 346,100 โดสให้แก่ประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากการบริจาคยารักษาโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 ยูนิตที่ได้มอบให้ประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้วัคซีนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการขั้นตอนการจัดส่งนะครับอันนั้นจากเยอรมนีนะครับสำหรับไอซ์แลนด์ได้เสนอที่จะบริจาควัคซีนไฟเซอร์1,620 โดสตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขนส่งแล้วนะฮะโดยเป็นการแสดงไมตรีจิตนะครับของฝ่ายไอซ์แลนด์นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่นกับไทยเสมอมานะครับการได้รับบริจาคแล้วก็การจัดซื้อวัคซีนในครั้งนี้นอกจากแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับของไทยกับทั้ง3ประเทศแล้วยังเป็นผลมาจากความผลักการผลักดันนะครับของคณะทำงานจัดสรรวัคซีนโควิด-19 นะครับของกรมยุโรปนะครับของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขสถานทูตณกรุงออสโลนะครับสถานทูตณกรุงบูดาเปสต์และสถานทูตณกรุงเบอร์ลินกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆรวมทั้งสหภาพยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการผลักดันนะครับจากทุกฝ่ายนะครับเรื่องที่6นะครับเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือกับเมียนมานะครับทางด้านมนุษยธรรมนะครับเพื่อรับมือกับโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นความร่วมมือจากสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมานะครับหรือว่า Thai Business Association in Myanmar นะครับอันนี้เรียกว่า TBAM นะครับเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมานะครับผ่านระบบการพูดคุยประชุมทางไกลนะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาเข้าร่วมนะครับก็คือท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยท่านทูตเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งนะครับคุณสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์นะครับ
แล้วก็เลขาธิการสภากาชาติเมียนมานะครับเป็นชื่อโครงการว่า Here with you นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างทีแบมสภากาชาติไทยสภากาชาติเมียนมานะครับสนับสนุนโดยสถานเอกอัครทูตณ กรุงย่างกุ้งนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมาตรีจิตนะครับต่อประชาชนเมียนมาในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับฝ่ายไทยได้สนับสนุนถังออกซิเจนขนาด47ลิตรจำนวน300ถังนะครับออกซิเจนเหลวสำหรับเติมถังจำนวน90ตันนะครับโดยถังออกซิเจนดังกล่าวสภากาชาติเมียนมาก็จะจัดสรรไปยังโรงพยาบาลต่างๆในกรุงย่างกุ้งซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 1,000 คนนะครับแล้วทางนี้ยังสามารถนำถังที่ใช้แล้วกลับมาเติมออกซิเจนได้อีกนะครับเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับนอกจากนี้ยังมีการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่สำคัญอื่นๆที่สภากาชาติเมียนมามีความต้องการรวมเป็นการบริจาคครั้งนี้ทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาทนะครับเป็นการระดมทุนของบริษัทภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในเมียนมาสมาชิกนะครับของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมานอกจากนั้นจะเป็นการบริจาคของประชาชนไทยและเมียนมานะครับที่ได้ร่วมกันในการระดมความช่วยเหลือผ่านโครงการนี้นะครับต่อจากนี้ผมขอนำไปสู่การให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของจากกรมการกงสุลนะครับการบริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับกรมการกงสุลได้ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศนะครับตามภาพฉายนะครับเยอะเลยนะครับวันนั้นนะครับค่อนข้างจะละเอียดนะครับท่านสามารถเปิดดูได้ย้อนหลังนะครับรวมทั้งการกลับมาเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพและปริมณฑลอีก8แห่งนะครับโดยสามารถรองรับผู้ที่เดินทางเดินเข้ามาเลยนะครับในที่สำนักงานเนี่ยนะครับในจำนวนที่จำกัดนะครับโดยผู้ขอรับบริการจะต้องจองคิวนะครับท่านสามารถจองคิวเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางทั่วประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ที่อยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่า www นะครับ qpassport.in.th นะครับท่านสามารถจองคิวเข้ารับบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะสำนักงานสัญชาติและนิติกร MRT คลองเตยและสำนักงานเดินทางหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ qlegal.consular.go.th นะครับปรากฏอยู่บนหน้าจอใช่ไหมครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการเปิดบริการของกรมการกงสุลเพิ่มเติมนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการเสวนานะครับเวียดนามเป็นประเทศที่ทุกคนจับตามองนะครับมีการเติบโตเป็นอย่างมากนะครับทางกรมประชาตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศครับจะจัดการเสวนานะครับผ่านแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับหรือ EAS Clubhouse Session ครั้งที่3แล้วนะครับในหัวข้อจับตาเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางโควิด -19 นะครับจากมุมมอง Gen Y ชาวไทยในเวียดนามวันนี้จะเน้นไปที่นักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวไทย4ท่านนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในเวียดนามนะครับนี่น่าสนใจมากอย่างยิ่งก็ขอเชิญชวนนะครับนักธุรกิจนักลงทุนนะครับเข้าไปดูลู่ทางการค้าการลงทุนกับเวียดนามครับนอกจากนั้นรายการ Spokesman Live ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 15:30 นะครับเป็นเวลาเดิมปกตินะครับของ Spokesman Live พรุ่งนี้ผมเชิญท่านอธิบดีณัฐวัฒน์กฤษณามาระนะครับอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศจะมาพูดคุยกันเรื่องการทูตผู้ภาคีนะครับและบทบาทของไทยนะครับในเวทีการทูตผู้ภาคีนะครับขึ้นหัวข้อไว้ว่าเป็นการประชุมสหชาติสหประชาชาติครั้งที่76แต่ต้องขอเรียนไว้ก่อนครับว่าเนื่องจากเป็นการคุยกันครั้งแรกนะครับผมก็เลยเน้นย้ำไปที่บทบาทการทูตผู้ภาคีของไทยเป็นหลักนะครับท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook นะครับไลฟ์นะครับของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ของสารรวมเรดิโอนะครับสำหรับรายการบันทึกสถานการณ์และ MFA อัปเดตนะครับที่ออกอากาศทางวิทยุนะครับรายการบันทึกสถานการณ์เมื่อเช้านี้นะครับเป็นการออกรายการของท่านรองอธิบดีกรมพิธีการทูตนะครับท่านณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์นะครับในหัวข้อ e-privilege นะครับโครงการ e-privilege ของกรมพิธีการทูตสู่รางวัลเลิศรัฐนะครับออกไปแล้วเมื่อเช้านี้สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
ต้องขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของเอกอัครทูตณกรุงฮานอยครับเอกท่านนิกรเดชพลางกูลนะครับจะมาคุยกันเรื่องการฉลองการเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์45ปีไทยเวียดนามนะครับเป็นประเทศที่สำคัญนะครับท่านฟังสดได้นะครับทาง FM88 นะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับทาง Facebook FM88 Radio Thailand English นะครับอันนี้ท่านนิกรเดชจะมาในภาษาอังกฤษเลยนะครับครับมีคำถามนะครับเรื่องของคณะทำงานของวัคซีนคือวัคซีนไทยกับสหรัฐเนี่ยมี2ชุดนะครับที่ได้รับโดยจากและส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ 1.5 ล้านโดสนะครับแล้วก็อีก1ล้านโดสก็อยู่ในระหว่างการหารือกันอย่างใกล้ชิดครับของคณะทำงานของไทยสหรัฐนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการยังอยู่ระหว่างการคุยกันนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับคำถามนะครับถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับถ้าสามารถตอบได้ผมก็สามารถตอบได้เลยนะครับนะครับถ้าวันนี้ถ้ายังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศนะครับในวันนี้นะครับท่านสามารถติดตามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศได้ทั้งหมดตอนนี้เรามี8ช่องทางนะครับมีทั้งบล็อกดิจิตอลแล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณในการติดตามครับขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับต้องลาไปเลยครับสวัสดีครับ Application ไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการโจทย์เลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย